โอเคสวัสดีครับเกอร์ผมเป็นกุมแคทเตอร์ผมนำในแคทเกมบลูเบิร์ดอีกเช่นเคยครั้งนี้เราจะมาแก้ไขความผิดพลาดของพาร์ทที่แล้วที่ผมเลือกไม่ทันคราวนี้กูจะเลือกเลยจะเอาลูกอมสีเขียวบอกไว้ก่อนเลยผมมาปุ๊บกูจะกดเลยดูนี่จะทันไหมมาเราออกมาตรงนี้แล้วครับผมทันลูกอมไหมได้มาสีเขียวค่อยๆแกะห่อลูกอมเบาๆลูกอมเม็ดสีเขียวจุอยู่ข้างในเรียบร้อยเป็นไงสีเหมือนตาเธอเลยนะตอนนี้ถ้าตาแดงเดี๋ยวจะเอาสีแดงเหมือนเป็นลูกอมแบบแฮนด์เมดเนี่ยเธอทำเองเหรอว้าผมมองพิจารณาลูกอมเม็ดนั้นอีกครั้งก่อนที่จะหยิบลูกเม็ดอมนั้นใส่เข้าไปปากอร่อยโคตรร้องขึ้นเสียงดังมากหัวหน้าห้องหัวเราะเสียงดังเพราะก็ยืนหน้าเข้าไปใกล้ๆนี่เป็นลูกอมรสแอปเปิลค่ะอร่อยมากๆเลยนั่นรสนี้เขาชอบมากๆเลยแหละหัวหน้าห้องยิ้มหวานแล้วยกตัวไปมาไอ้หัวหน้าห้องหัวเราะเบาๆก่อนจะแกะลูกอมห่อสีแดงเข้าปากตัวเองบ้างเผ็ดแง่ อ๋อเป็นรสพริกอ่ะเธอว่าพลางแลบลิ้นออกมาให้ผมดูแม้เธอจะบอกว่าเผ็ดแต่รอยยิ้มสดใสก็ยังไม่จางหายจากใบหน้าของเธอลูกอมพวกนี้เขาซื้อมาจากร้านนั่นแหละเป็นลูกอมแบบแฮนด์เมดที่อร่อยมากๆเลยเนอะเพ้นหน้าแล้วเบาๆลูกอมร้านนี้คราวหลังต้องไปซื้อบ้างแล้วหัวหน้าห้องหำเพลงเบาๆพลางออกวิ่งต่อแตะด้านหน้าก่อนจะหันกลับมาพร้อมสีหน้าเปื้อนยิ้มรีบไปกันเถอะไปกันเลยโอ้โหพาร์ทที่แล้วนี่ไม่เรียกลูกอมนี่คือกลับบ้านเลยรอบนี้จะพาไปไหนไปกันสิครับรออะไรเธอว่าพลางจับมือซ้ายของผมขึ้นมาพร้อมพาออกวิ่งซะงั้นวิ่งไปทันวิ่งไปพวกเราสองคนออกวิ่งเบาๆบนเส้นทางกลับบ้านที่ย้อมด้วยแสงตะวันอัสดงโอ้ยนี่มันมีความสุขซะจนคิดว่าเป็นฝันเลยเนี่ยพระเจ้าครับถ้านี่เป็นฝันอยู่แล้วก็อย่าได้ปลุกผมเลยโอ้โหแค่กูเรื่องลูกอมชีวิตก็ดีขึ้นขนาดนี้เป็นไปได้ยังไงแสงอาทิตย์ยามเย็นทอแสงลงมาพร้อมทิวทัศน์เบื้องหน้าให้กลายเป็นสีส้มโดยมีหัวหน้าห้องเดินอยู่ล่าเริงอยู่เบื้องหน้าผมถ้าหากว่าดวงตาผมเป็นเลนส์กล้องถ่ายรูปแล้วก็ผมอยากจะจับภาพตรงหน้านี้เก็บไว้จริงเป็นเลนส์กล้องแล้วก็ถ่ายแชะ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 ถ่ายเข้าไปถ่ายภาพหัวหน้าเข้าไปแชะ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 ถ่ายรัวๆเลยเราสองคนเดินไปด้วยกันอีกครู่หนึ่งก็พบทางแยกบ้านเขาไปทางซ้ายแหละบ้านเธออยู่คนละทางกับผมนี่นะไม่ต้องไปส่งเขาถึงที่บ้านก็ได้นะหัวหน้าห้องตอบพลางส่งยิ้มหวานมาให้ส่งก็ได้นะไม่ว่าไปส่งก็ได้จะได้รู้ว่าบ้านอยู่ที่ไหนถึงเวลาจะได้ไปหาอะไรอย่างนี้แต่ว่าอยากไปส่งแค่นี้ก็พอแล้วกลับเองได้ก็จะไปอ่ะครับแม่งเอ้ยโคตรเซ็งหัวหน้าห้องยิ้มให้ผมอีกครั้งก่อนจะโบกมือให้ผมเบาๆแล้ววิ่งจากไปร่างเล็กๆของเธอวิ่งไปทันทีผมสายหัวเบาๆกับท่าวิ่งที่แสนน่ารักของเธออื้อหือคิดขู่ซะไม่เนี่ยไม่นานนักร่างเล็กนั้นก็สลับสายตาไปบรรยากาศแห่งความสุขเมื่อครู่ทำเอาผมแทบไม่อยากเชื่อว่าผมจะมีวันแบบนี้ได้ผมขอรับบาบากับโชคชะตาที่นำพาผมได้พบกับเธอในวันนี้ยืนคิดอะไรอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเดินเลี้ยวไปอีกทางอ้าวทำไมเลี้ยวไปอีกทางแล้วเจอคุณคนนี้อยู่อีกทางหนึ่งหรือว่าจริงๆแล้วเธอไม่ใช่สองบุคลิกแต่เป็นสองคนเป็นแฝดหรือเปล่าวะเป็นไปได้นะอาจจะเป็นแฝดก็ได้นะแฝดที่เดินไปเดินมาอยู่ด้วยกันอะไรแบบนี้ตาแดงมายังไงครับคุณหัวหน้าห้องมาอยู่ตรงนี้ได้ไงทันที่ไม่ใช่ทางกลับบ้านไม่ใช่หรือไงคุณหัวหน้าห้องยังไม่กลับอีกเหรอครับไม่ใช่เรื่องคุณค่ะครับ อ้าวไงหน้ามือหลังเท้าแบบนี้เกิดองค์ลงขึ้นมาอีกแล้วเรื่องในวันนี้ลืมไปซะให้หมดถ้าหากไม่ลืมก็ฉันจะทำให้ลืมเองค่ะทำไงครับคุณจะใช้กำลังกับผมเหรอเข้ามาครับเข้ามาเลย ทุยไอ้วิธีการทำให้ลืมนี่มันฟังดูอันตรายอยู่นะถึงจะอยากรู้แต่ขอไม่ถามแล้วกันผมยังคงยืนอิงกับหัวหน้าที่ราวกับพลิกคาแรคเตอร์แบบ360องศาไปอีกรอบแล้วจ้องหน้าผมอยู่เธอจ้องหน้าผมอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเดินจากไปอย่างไม่ใจดีที่ให้ผมยืนอยู่กับความงุนงงเพียงคนเดียวเช่นนั้นต่อไปอีกพักใหญ่ผมควรจะวางตัวยังไงเมื่อเจอกับเธอในครั้งต่อไปดีนะเนี่ยโอ้ยงงไปหมดแล้วโว้ยก็ดูตาเอาอะแค่นั้นแหละนะเรียบร้อยจบพาร์ท3ของผมไม่ได้อาชีพเมนต์เหรออ๋อฉากจบมันจะมีอยู่แค่นี้ใช่ไหมฉากจบคือแบบไม่ได้อาชีพเมนต์เหรอไอตอนนั้นผมไม่มีความกล้าพอไม่ได้แต่รอบนี้คือเขาเตือนไว้เฉยคือตอนที่ผมเลือกลูกอมผิดนี่คือมันแบบโคตรแย่เลยนะคือแบบว่าคุณเธอหนีกลับบ้านเลยอะ
แล้วดูเหมือนจะไม่ได้ไปต่อแต่นี่คือหลังจากที่กินลูกอมแล้วรู้สึกว่าเราจะได้ไปต่อกับสาวแว่นอยู่โอเคผมงั้นผมขอตัดพาร์ทแต่พี่ก่อนกันพาร์ทนี้อาจจะสั้นไปหน่อยเพราะว่าเราแค่มาแก้รู้ที่มันผิดเฉยแต่รู้ว่าผมจะไปลองดูถ้าเกิดเราเลือกลูกอมสีอื่นน่ะเออน่าลองไหมสมมติว่าถ้าเกิดผมเลือกลูกอมสีอื่นมันจะเป็นผลลัพธ์ยังไงไปลองดีกว่าไหมยังไงพาร์ทนี้ก็สั้นอยู่ไปลองดีกว่าโอเคเดี๋ยวจะลองดูโอเคเอาลูกอมสีแดงมาตานี้รอบนี้สีแดงครับผมปั๊บหยิบลูกอมห่อสีแดงค่อยๆแกะลูกอมออกเบาๆลูกอมไม่กลมสีแดงสดบรรจุอยู่ภายในอย่างเรียบร้อยเหมือนจะเป็นลูกอมแบบแฮนด์เมดนะเนี่ยมองพิจารณาลูกอมนั้นก่อนที่หยิบลูกอมนั้นใส่ปากโคตรเผ็ดร้องขึ้นเสียงดังเพราะก็แลบดีทันทีหัวหน้าหัวเราะดังลั่นยืนนั่งมาใกล้ๆนี่เป็นลูกอมมิราเคิลออฟสไปซี่ค่ะอย่าเพิ่งคายออกมานะคะทนหน่อยอาเวนกรรมอู้รสเผ็ดที่เราจะเผาผลาญลิ้นให้หมดนี่มันโอ้ยโอ้ยโคตรเผ็ดเลยให้ตายคันคิดรสไอ้บ้านี่ขึ้นมาว่าแม่งเอ้ยโอ้ยสีหน้าผมตอนนี้คงดูไม่ได้แน่พยายามอดทนตามที่หัวหน้าบอกแต่ไม่นานนักรสเผ็ดก็ค่อยๆหายไปและรสชาติหวานละมุนลิ้นก็ค่อยๆแผ่ซ่านออกมาคล้ายๆกับลูกอมรสเปรี้ยวใช่ไหมที่กินเข้าไปแล้วมันจะเปรี้ยวตอนแรกและสภาพมันจะหวานและอร่อยเฮ้ยหวานแล้วอ่ะจากเผ็ดเป็นแต่อันนี้จากเผ็ดเป็นหวานนี่โหดมากเลยนะทำได้ไงเป็นไงหลังจากเผ็ดแล้วก็หวานละมุนต่อรสชาติแปลกดีใช่ไหมล่ะหัวหน้าหัวเราะเบาๆก่อนจะแกะลูกอมห่อสีส้มอ๋อแล้วมีเคยกินห่อสีส้มอร่อยจังไม่นี่เป็นรสส้มแหละอ๋อรสส้มเป็นรสส้มธรรมดาใช่ไหมสีส้มเป็นรสส้มธรรมดาเทว่าพลางโบกห่อลูกอมสีส้มไปมาเบาๆเพื่อช่วยผมดูรอยยิ้มสดใสของเธอทำเอาผมเผยยิ้มไปตามด้วยเลยเนี่ยลูกอมพวกนี้เขาซื้อมาจากร้านนั้นแหละเป็นลูกอมแบบแฮนด์เมดที่อร่อยมากๆเลยล่ะพยักหน้ารับดีตอนแรกจะเผ็ดไปหน่อยแต่ก็อร่อยนะลูกอมร้านนี้คราวหลังต้องแวะไปซื้อเก็บบ้างแล้วหัวหน้าทำเพลงเบาๆสีหน้าเปื้อนยิ้มไปกันเถอะไปโลดจะเหมือนเดิมหรือเปล่าตอนนี้เจ้าในนี้จะเหมือนเดิมป่ะใช่เหมือนเดิมเริ่มเหมือนเดิมอยู่ผมดูคำอยู่ตอนนี้เริ่มเหมือนเดิมแต่ซ้ายอ่ะไปส่งไหมไม่ให้ส่งอยู่ดีแม้จะเรียกลูกอมสีแดงก็ไม่ให้คือส่งอยู่ดีโอเคนั้นก็น่าจะเหมือนกันแล้วมั้งแล้วก็จะมีคนโผล่มาตาแดงโอเคจบอีกรอบหนึ่งครั้งนี้ผมจะลองเรียกลูกอมส้มหรือบ้างไหนก็ลองแล้วก็ลองไม่ให้ครบเลยกันมาลูกอมห่อส้มมาผมหยิบลูกอมห่อสีส้มค่อยๆแกะห่อลูกอมเบาๆข้างในเป็นลูกอมกลมเม็ดสีส้มบรรจุภายในเรียบร้อยดูเหมือนจะเป็นลูกอมแฮนด์เมดนะครับเนี่ยเซนดีใช้ได้นาเม็ดนี้เป็นรสส้มที่เขาชอบที่สุดเลยนะรู้ไหมอ๋ออ๋อแจ็คพอตคือสีส้มเหรอเฮ้ยถ้าเกิดผมกินลูกอมส้มอาจจะมีอะไรมากกว่านี้ก็ได้เพราะเป็นรสที่เธอชอบที่สุดใช่ไหมพยักหน้าแล้วเบาๆหยิบลูกอมเม็ดนั้นใส่เข้าปากอู้นี่มันรสชาติราวกับมีส้มทั้งสวนอัดแน่นอยู่ภายในรสชาติของความหวานอมเปรี้ยวลงตัวอย่างบอกไม่ถูกนี่มันทานรู้สึกสดชื่นจริงเลยเนี่ยสีหน้าผมตอนนี้ต้องยิ้มอยู่แน่เลยอร่อยจริงใช่ไหมใช่อร่อยมากครับหัวหน้าห้องหัวเราะเบาๆก่อนจะแกะลูกอมห่อสีเขียวเข้าปากตัวเองบ้างอร่อยจังไม่นี่รสแอปเปิ้ลแหละใช่ครับผมเทว่าพลางโบกห่อลูกอมสีเขียวไปมาเพื่อโชว์ให้ดูรอยยิ้มของเธอผมเผยยิ้มตามเลยนะเนี่ยลูกอมนี้เขาซื้อจากร้านนั้นแหละลูกอมแฮนด์เมดอร่อยเนาะใช่ต้องไปซื้อบ้างแล้วห้ามเพลงเบาๆเหมือนเดิมใช่ไหมไปกันเถอะโอเคเรียกลูกอมที่คุณเธอชอบด้วยเราจะได้ไปต่อไหมหรือว่าจะเป็นเหมือนเดิมลองดูก่อนทางซ้ายแหละไม่ต้องไปส่งนั่นไงไม่เคยจะให้ไปส่งหรอกเซ็งเซ็งจิตไงวันดีคิดพัฒน์แล้วก็จบอีกอันหนึ่งโอเคแม้จะเลือกลูกอมถ้าเกิดเลือกลูกอมแล้วก็คือจะผ่านไปตรงนั้นได้เหมือนกันครับผมนะแต่ถ้าไม่เลือกคือจะไม่ไปต่อเลยแต่ถ้าเลือกลูกอมมันก็จะบอกว่าลูกอมที่เรากินไปมันจะมีรสชาติยังไงเฉยแต่ว่าอย่างอื่นก็เหมือนเดิมนะงั้นก็โอเคถึงเวลาตัดพาร์ทแต่พี่ตอนนี้ผมนะใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์ Subscribe Share แล้วก็เมนต์เพื่อเป็นกำลังใจผมสร้างสรรค์คุณได้ให้ผมนะถ้าเกิดใครอยากดูพาร์ทต่อไปไวๆก็อย่าลืมกดไลค์กันเยอะเด้อตอนนี้ก็คือเราต้องรอเอพิโซด3ใช่มั้ยคือคนสร้างเกมที่เขากำลังทำเอพิโซด3อยู่แปลว่าเกมที่มี2เอพิโซดผมเล่นไปหมดแล้วใช่มั้ยผมยังไม่รู้เลยว่าเอพิโซด1 2มาตอนไหนรู้ตัวอีกทีอ้าวรอเอพิโซด3เฉยอ้าวผ่าน1กับ2มาแล้วเหรอโอเคครับผมก็น่าสนใจนะหรือถ้าใครอยากให้ผมเล่นรูทอื่นก็ทิ้งไว้ก่อนคอมเมนต์ด้านล่างได้ครับผมนะผมอาจจะมาเล่นรูทของตัวอื่นบ้าง
ก็มีรูปของสาวเตี้ยสุดโหดแล้วก็รูปของอลิซใช่ไหมที่มันยังเหลืออยู่ในเกมนี้ถ้าอยากผมเล่นก็บอกไว้ในกล่องคอมเมนต์ด้านล่างได้ครับผมถ้าเกิดมีคนขอเยอะก็อาจจะมาเล่นต่อก็ได้แต่รูปของสาวแว่นก็สุดยอดผมนะยังมีความน่าสนใจอยู่ว่าทำยังไงสาวแว่นถึงได้มี2บุคลิกสีแดงนี่คือยันเดเลยันเดเลเลยแหละโคตรโหดแต่ตาสีเขียวคือสาวน่ารักสดใสล่าเริงและก็ใจดีด้วยสอนหนังสือให้เราน่าสนใจว่าเรื่องจะออกมาเป็นแบบไหนตอนที่เอพิโซด3มาก็เฝ้ารอกันได้เลยผมนะงั้นก็โอเคครับผมไว้เจอกันใหม่สัปดาห์นี้ก็ขอลาไปก่อนทุกฝูง